เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงความผันผวนโอกาสเที่ยวนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนที่เป็นเจ้านายจะต้องยกระดับความเมตตาสูงขึ้นคุณแม่มีอะไรฝากเจ้านายต้องเมตตาภาวนาเลยต้องภาวนาว่าด้วยรักเมตตาภาวนาก็คือหนึ่งทำให้ตัวเองอย่าขุ่นมัวคือต้องเป็นเนี่ยอาหารสุขิโตโหมิเนี่ยคืออาหารนั่นคือข้าพเจ้ามีความสุขได้จากบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ไม่เบียดเบียนไม่ผูกเวรหมายมั่นนี่เมตตาภาวนาเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนมันถึงจะเป็นเมตตาเป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้มันไม่น่ารักเราก็ยังมีความตระหนักในการที่จะช่วยเหลืออันนี้มันเป็นเมตตาแล้วไปกรุณาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกระดับความเมตตาของคนที่กำลังอยู่ในระดับบริหารเนี่ยนะคุณแม่ขอเติมว่าต้องมีเมตตาและกรุณาด้วยคือต้องรักอย่างไม่สปอยอย่างให้โอกาสให้พื้นที่แต่ต้องรู้เลยว่าถ้าเขาได้อะไรที่มากกว่านี้เขาทำไม่ได้สโคปงานเขาให้ชัดเจนแล้วยังให้โอกาสเขาพิจารณาตัวเองเพื่อที่จะหาความสำเร็จแล้วเราให้โอกาสเขาในมิติของกรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่สปอยนะคะให้อภัยอย่างมีปัญญาแล้วชื่นชมต้องหาวิธีการที่จะทำให้เขาเห็นความสำเร็จของเขาเป็นการชื่นชมของเราให้ได้เมื่อเรามีมุทิตาแล้วนะวางท่าทีของจิตไว้ถ้ามันได้เท่านี้ยอมรับยอมรับความไม่ขุ่นมัวของเราเพราะเราวางท่าทีของเราที่จะไม่จมอยู่หลงอารมณ์ในอาการของคนที่แบบทำไมให้มันแล้วมันถึงเป็นไม่ได้วะอย่างเงี้ยต้องเอาออกไป คือให้แล้วได้เท่านี้ยอมรับการที่มีเนี่ยค่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นคุณธรรมของคนที่โตแล้วต้องใช้กับคนที่เราอยู่ด้วยครับเราไม่ตีว่าเขาอ่อนแอนะแต่เราตีว่าเขาต้องได้โอกาสนี้เพื่อทำให้เขาเนี่ยฉุดช่วยตัวเองได้แล้วไม่เป็นปัญหาสังคมครับเราเอาคนเก่งอย่างเดียวอยู่กับเราแล้วเราทิ้งปัญหาสังคมที่อ่อนแอแล้วซึมเศร้าแล้วตายอย่างเงี้ยเราก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่นะคะเราก็เป็นผู้บริหารที่เห็นแก่ตัวนะคะไม่ได้มองภาพใหญ่มองแต่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวใช่ครับ